ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องกฎของกรรมว่ากรรมของหญิง500แล้วก็กรรมของนางกุจุตราร่วมกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่านางสามาวดีพร้อมในหญิง500เป็นพระโสดาบันแต่ว่าในที่สุดเธอก็มาถูกไฟเผาตายวันนี้จะไม่ขอพูดตอนต้นมากเพราะเรื่องยาวสักนิดต่อมาเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบว่าพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิง500มรณภาพลงไปแล้วยังได้ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเจริญพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดหญิงตั้ง500คนนี้จึงได้ถูกไฟไหม้ในฐานะที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงทั้ง500คนนี้มีจริยาดีเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ชุดนี้ดีจริงๆจะหาผู้หญิงที่มีความดีเสมอเหมือนนี่ก็หาได้ยากมีดีเหมือนนะมีดีเหมือนกันมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าจริยาของนางสามาวดีหญิง500นี้ดีทั้งภายนอกและภายในคือว่างานหลวงไม่ขาดงานราบไม่เสียกิจการงานที่จะปฏิบัติพระราชาก็ครบถ้วนเป็นปฏิความอ่อนช้อยละมุนละไมการเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระพุทธธรรมประสงค์ก็นิ่มนวลครบถ้วนเป็นอันว่าคนดีประเภทนี้หายากแต่ว่าทำไมหนอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะหญิงทั้งหลาย500นี้ยังได้ถูกไฟเผาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบทรงได้สดับแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เวลาพูดมาถลำตะเลือดไปบ้างก็ขออภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะการพูดนี่ไม่ได้ร่างเป็นตัวหนังสือพูดออกมาจากพงตามปกติไม่มีคู่ร่างบางครั้งก็ถลำตะเลือดใช้ศัพท์ผิดใช้ศัพท์ถูกพูดกลัวกันไปบ้างตอนนี้จะเห็นว่ามันแก่มากไปเหนื่อยมากไปก็ไม่ทราบการพูดก็ต้องการเอามาจากใจจริงไม่ใช่มาแต่งกันเข้าไว้แล้วก็คัดเรียบเรียงเข้าไว้ให้ดีแล้วนี่เอาจากเนื้อแท้ของใจบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะทราบในใจจริงของอาตมาเวลาพูดหนังสือทุกเล่มพูดออกไปไม่เคยร่างก่อนใช้เสียงพูดออกไปเลยตามความรู้ที่มีเข้ามาฉะนั้นมีการผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยเพราะอาตมาเองไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไอ้นี่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดผิดบ่อยๆต้องขออภัยท่าน บางทีก็กลัวกันไปเอามาคุยกันไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงประดับแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่หญิงทั้ง500ต้องไฟไหม้ตายเป็นเพราะกรรมเก่าคือกรรมดำที่เป็นอกุศลและองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงตรัสเป็นพระธรรมเทศนาว่าถอยหลังไปในกาลครั้งหนึ่งหญิงตั้ง500คนนี้เป็นข้าราชบริพารของพระราชาคือเป็นนักสนมนารีฝ่ายในวังพระราชาพระองค์นั้นพระองค์มีความเคารพในพระบัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
เมื่อเวลาที่ออกพรรษาแล้วพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็มาจากภูเขาคันธมาศตามคำอาราธนาของพระราชาเมื่อมาแล้วพระราชาก็ทรงอุปถัมภ์ในวันหนึ่งพระประเจกับพระพุทธเจ้าถึงขอโอกาสจากพระราชาแล้วไปเข้านิโรธสมาบัติในป่าใกล้ๆทะเลในขณะที่พระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นอยู่ในนิโรธสมาบัติพระราชาพระองค์นั้นก็ทรงเสด็จสงสนานในทะเลชายหาดใกล้ๆกับสถานที่พระประเจกับพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติในความจริงพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แจ้งว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติที่ไหนพระราชาเห็นว่าว่างพระประเจกับพระพุทธเจ้าไม่อยู่จึงพาสาวสังกำนันในทั้งหมดไปเล่นน้ำกันที่หาดทรายสงสนานกันตามสบายเมื่อหญิงทั้งหลายอาบน้ำแล้วเกิดความหนาวขึ้นมาก่อนจะฟืนก็มาสุมไฟเมื่อสุมไฟเพื่อจะผิงไฟนี้ก็เกิดไม่ดีขึ้นมาเหมือนกันไหม้ป่าทั้งหมดไม่ลามก็ไปปรากฏว่าไปไหม้เอาพระประเจกับพระพุทธเจ้าคนด้วยมีร่างกายดำเป็นตอตะโกแต่ยังปรากฏภาพชัดยังไม่มีอะไรเสื่อมคาคลายแม้แต่ผมก็ไม่ใหม่พระสายควันไฟเขาเหมาไฟเข้าไปจับท่านดำหญิงสาวสังกำนันในทั้งหลายพวกนี้ไปมองดูก็รู้ได้ทันทีว่าพระองค์นี้คือพระประเจกับพระพุทธเจ้าที่พระราชามีความเคารพนางคิดว่าถ้าพระราชารู้ว่าพวกเธอสุมไฟแล้วก็ไฟไหม้ป่าทำให้พระประเจกับพระพุทธเจ้าถูกไฟไหม้ตายพวกเธอก็จะมีโทษหนักเดิมทีเดียวไม่มีเจตนาจึงมาคิดว่าเราทำลายหลักฐานซะเลยดีกว่าจึงพากันไปหาฟืนมาสุมเข้าจนท่วมองค์พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จุดไฟเพื่อเผาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าที่หญิงทั้ง500คนต้องถูกไฟเผาตายก็เพราะอาศัยเจตนาดวงหลังแต่ตอนนั้นถ้าปล่อยให้พระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เผาไฟในตอนหลังเพราะตอนต้นไม่มีเจตนากรรมนี้ก็ไม่ปรากฏในความจริงพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติอันตรายทุกอย่างย่อมไม่ปรากฏกับท่านแม้จะเอาเขาพระสุเมรุไปวางทับอันตรายก็ย่อมไม่มีเขายอดนารีไม่มีความเข้าใจตอนเผาใหม่นี่ดับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงได้พากันต้องมาถูกไฟเผาพระจึงได้ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุที่หญิงทั้ง500ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเพียงฟังพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระทศพลเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางขุชุตราฟังก่อนแล้วก็นำไปเทศน์เด็กให้นางทั้งหลายเหล่านั้นฟังดังนี้เป็นเพราะกรรมอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่หญิง500เป็นพระอริยเจ้าแบบง่ายๆทั้งนี้ไม่ใช่อะไรเป็นเพราะว่านางทั้งหลายเหล่านั้นเคยมีความเคารพในพระประเจกับพระพุทธเจ้าและบุญทั้งหลายที่สั่งสมมาก็มากก็อาศัยที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีการสั่งสมมาแล้วด้วยดีฉะนั้นนางหญิงทั้งหลายเหล่านี้มาฟังเทศน์กันเพียงจบเดียวจึงได้บรรลุพระโสดาปัตติผลนี่องค์สมเด็จพระทศพลทรงรับรองกรรมดีว่าให้ผลดี
ขนาดเป็นพระโสดาบันได้นี่มันโก้เหลือเกินแค่ฟังเทศครั้งเดียวพวกเราบางทีฟังเทศหลายครั้งแต่พระที่เทศเองก็เทศเป็นร้อยๆครั้งยังไม่ได้เป็นพระโสดาก็ยังมีแต่ว่าบางทีท่านก็เทศให้คนอื่นไปสวรรค์แต่พระเอกเทศเองสงสัยบางท่านไปนรกซะเองก็มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะได้การเทศไปแล้วก็ไปสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวดีไม่ดีสบงจีวรผ้าของดีๆที่เขาถวายไปมันมีมากท่านก็ขายเจ๊กซะบ้างก็มีที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่แกล้งเพราะรู้มาเองเห็นมาเองนี่ว่าพูดความจริงให้ฟังในการฟังเทศได้ยอมนับถือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจงคิดว่าพระที่บวชเข้ามานี่ไม่เสมอกันบางท่านก็ตั้งใจเป็นพระบางท่านก็ตั้งใจเอาพระศาสนาเป็นสะพานสำหรับก้าวต่อไปบวชเข้ามาแล้วก็มีความหวังตั้งใจจะแสวงหาความรู้ก็จะได้ศึกไปรับราชการเป็นลูกจ้างชาวบ้านเอาเงินมาเลี้ยงชีพนี่พระมีหลายประเภทเดียวกันบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าพบพระดีจริงๆมาแล้วก็จงอย่าคิดว่านักบวชทั้งหมดดีเสมอกันถ้าไม่เจอนักบวชชั้นเลวท่านไม่เรียมใสก็จงอย่าเข้าใจว่านักบวชท่านอื่นๆจะเลวไปด้วยก่อนที่จะตำหนิก่อนที่จะเคารพนับถือโปรดช่วยพิจารณาเสียก่อนว่าท่านองค์ใดปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินวรนั่นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแน่แต่ว่าเดินขบวนบ้างประชุมเป็นสหพันธ์คณะสงฆ์บ้างคัดค้านต่อต้านรัฐบาลบ้างไปนั่งทวงสมณศักดิ์กันบ้างไปมั่วสุมเสพสูบเฮโรอีนกันบ้างหรือว่าไปตั้งคณะสาธิตอะไรต่ออะไรบ้างก็ตาม มีการดัดแปลงกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวกันว่าท่านฉันยังไม่ใช่พระอริยเจ้าจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้ยาวข้าวไปให้กินเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทขุนไอ้ตูบที่บ้านดีกว่ามีประโยชน์กว่าแต่พระองค์ใดถ้าไม่โลภในลาภไม่เมาในยศสรรเสริญและสุขอย่างนี้ควรจะไปเคารพท่านได้สงเคราะห์เข้าไปเป็นการสงเคราะห์พระพุทธศาสนาตรงๆกันข้ามกับพวกแรกที่ช่วยกันทำลายความดีของพระพุทธศาสนาแล้วก็พากันปล้นทรัพย์สินสมบัติของบรรดาปวงชนชาวไทยที่มีหามาได้ด้วยความยากเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัท เลือกพระบูชากันเอาเองก็เหมือนกันและแม้แต่คนพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าไว้ใจจงอย่าเข้าใจว่าเป็นคนดีก่อนที่จะมาหาจะเคารพนับถือก็ดูให้ดีซะก่อนว่าปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินวรหรือเปล่าถ้าเห็นว่าพลาดพลั้งไปในข้อกฎใหญ่ๆที่ไม่ควรกับสมณวิสัยก็จงอย่าเคารพนับถือเลยจงอย่าให้อะไรเลยเอาไว้บริโภคเองดีกว่าที่พูดแบบนี้ก็พูดไว้เพราะจะได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไม่คิดว่าคนพูดนี่วิเศษเกินพอดีเพราะเดี๋ยวจะมาหาว่าแม้พูดแบบนักปราชญ์แต่ความจริงไม่ใช่ที่พูดออกไปแบบความโง่บัดซบก็มีเยอะจะรู้ไหมกันว่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีถ้าจะถามว่าทำไมอยากจะไม่พูดล่ะก็ต้องขอตอบว่าก็อยากพูดนี่มันเป็นของจริงก็พูดความจริงให้กันรู้เอาละมาคุยกันในเรื่องบุพกรรมของนางทั้งหลายต่อไปพระถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่านางโคจุตราทำไมถึงมีปัญญามาก
ต่อมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เอตตคะเป็นผู้เลิศในการด้านแสดงพระธรรมเทศนาเมื่อเธอเทศได้ดีมีลีลาคล้ายพระพุทธเจ้าจะหาว่าเหมือนเลยเพื่อคนละคนถ้าไปเหมือนเขาจะยุ่งเอาคล้ายคลึงมากก็แล้วกันข้อนี้องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินนางกุจุตรามีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าในสมัยนั้นเองที่เป็นข้าบาทบริจาของพระราชาพระองค์นั้นวันหนึ่งนางกุจุตราออกไปนอกวังเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นไปรับบาตรกลับมาจากที่อื่นไม่ทราบว่าใครย่องเอาข้าวต้มร้อนๆไปใส่บาตรแท่งข้าวน้ำบาตรของท่านก็เป็นบาตรเหล็กท่านถือเป็นมือขวาก็ร้อนก็เปลี่ยนเอามือซ้ายถือมือซ้ายถือก็ร้อนเอาเปลี่ยนเอามือขวาถือนางลงครานเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้ามีความลำบากยังได้เข้าไปใกล้แล้วก็ถอดกำไลมือทั้งสองข้างถวายท่านเข้าไปบอกว่าขอพระคุณเจ้าโปรดรับกำไลมือทั้งสองข้างนี้สองอันนี้เอาไปรองบาทจะได้ไม่ร้อนพระเจ้าค่ะพระบาเจพุกพุทธเจ้าก็รับเมื่อรับแล้วก็ปรากฏว่านางตั้งสัตยาธิฐานว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบาเจกับพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุถึงแปลเป็นใจความมาขอความปรารถนาของเธอจงสมหวังนี่แปลแบบไทยๆและพระบาเจกับพระพุทธเจ้าก็หลีกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าที่นางกุจุตรามีปัญญามากฟังเทศครั้งเดียวจำได้แล้วมีลีลาในการเทศคล้ายคลึงพระองค์ก็เพราะอานิสงส์ที่ถวายกำไรกับพระประเจกับพระพุทธเจ้ากันเองนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็จำไว้ก็ดีเหมือนกันและพระจึงถามว่าทำไมนางขุจุตราจึงเป็นหญิงหลังโกงหลังค่อมพระบาเจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศโปรดบอกว่าที่นางกุจุตราเป็นหญิงหลังค่อมก็เพราะว่าพระบาเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านหลังค่อมในเวลาที่พระบาเจกับพระพุทธเจ้ามาสู่พระราชฐานพระราชาทรงเลี้ยงพระกยาหารถวายอาหารให้ท่านนางขุจุตราเป็นคนใกล้ชิดพระราชามากเพราะเป็นหญิงฉลาดได้เห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเป็นปกติวันหนึ่งบรรดาพวกเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้เห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้าจึงถามนางขุจุตราว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานะรูปร่างท่านเป็นยังไงท่านแสดงกิริยาท่าทางเป็นประการใดนางขุจุตราก็แสดงให้ดูเอาผ้าห่มจะเวียงบ่าเข้าเป็นผ้าสบายเฉียงเพราะว่าพระคุณเจ้าหรือว่าผู้เป็นเจ้าที่พระราชาเคารพท่านแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ขันลูกใหญ่เข้ามาถือไว้มาตามปกติท่านเดินอุ้มบาตรแบบนี้แล้วก็หลังของท่านค่อมๆแบบนี้ทำหลังค่อมให้ดูองค์สมเด็จพระบรมครูตรัสทรงตรัสว่าการที่นางกุจุตราแสดงท่าล้อเรียนพระบาเจกับพระพุทธเจ้าถ้าจะบอกเฉยๆว่าท่านหลังค่อมก็หมดเรื่องกันไปห่มผ้าแบบไหนแล้วก็อุ้มบาตรแบบไหนก็อย่างนี้มันก็หมดเรื่องตอนนี้ไปแสดงท่าเข้าในชาตินี้นางกุจุตราจึงกลายเป็นหญิงหลังค่อมเอาเข้าแล้วเห็นมั้ยบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พระอริยเจ้าน่ะแต่ต้องยากเหลือเกินพระจึงได้ถามต่อไปว่าเหตุใดนางขุจุตราจึงได้เป็นหญิงรับใช้ของพระราชาหรือพระนางสามาวดีพระเจ้าค่ะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
การที่นางกุจุตราต้องเป็นหญิงรับใช้ก็เพราะว่ากรรมเดิมให้ผลเหมือนกันคือในชาติหนึ่งปรากฏว่านางกุจุตรานี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเป็นคนสวยแล้วมีหญิงคนหนึ่งเป็นสาวรุ่นราวคราวเดียวกันมีตระกูลเสมอกันเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นนางภิกษุณีแล้วนางภิกษุณีองค์นี้ก็เป็นพระอรหันต์ ในวันหนึ่งเธอนึกถึงเพื่อนกันคือนางกุจุตราซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนางยังได้ไปเยี่ยมนางกุจุตราเวลานั้นบังเอิญนางกุจุตรากำลังจะแต่งตัวอยู่พอดี นางภิกษุณีไปนั่งอยู่ก็บังเอิญมันไปเรียกว่าไปขั้นแล้วก็เช่าเครื่องแต่งตัวของนางเข้าเมื่อนางภิกษุณีไปเยี่ยมนางกำลังจะแต่งตัวเห็นว่านางภิกษุณีนั่งขั้นกับเช่าอยู่โฉมตรูกุจุตราซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีจึงได้แสดงความคารวะแก่นางภิกษุณีถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันว่าพระแม่เจ้าคือยกมือไหว้ ขอประทานอภัยเถิดพระเจ้าข้าพระแม่เจ้าพระแม่เจ้ากรุณาหยิบกระเช้าเครื่องแต่งตัวให้หม่อมฉันที่เถอะเพราะฉันนี้กำลังจะแต่งตัวนางภิกษุณีผู้เป็นอรหันต์เมื่อฟังวาจาของเพื่อนขอร้องแบบนั้นก็มาคิดในใจว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอมีความโกรธเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ก็จะต้องลงอเวจีมหานรกเพราะโกรธพระอริยเจ้าถ้าว่าหากว่าเราหยิบให้แก่เธอตายแล้วจะไม่ตกนรกแต่ว่าต้องเป็นคนใช้เขานางภิกษุณีพิจารณาเหตุทั้งสองประการว่าเป็นคนรับใช้เขามีทุกข์ไม่เท่าตกนรกด้วยอาศัยความกรุณาของเธอเธอจึงได้หยิบให้เมื่อเธอหยิบให้แล้วนางแก้วก็พอใจแต่งตัวเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคตรัสว่าที่นางกุจุตราต้องมาเป็นคนรับใช้เขาก็เพราะว่าไปวานพระอริยเจ้าหยิบของนี่ว่าใช้พระหยิบของให้ตัวนางพ้นภัยเพราะว่าไม่ตกนรกที่ไม่ต้องโกรธพระอริยเจ้านี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการคบหาสมาคมกับพระก็รู้สึกว่าเป็นของยากเหมือนกันเวลานี้มีหลายท่านด้วยกันที่แสดงการเสียดสีพระอริยเจ้าเคยได้ฟังมาเยอะถ้า ว่าท่านจะถามว่าเวลานี้มีพระอริยเจ้าหรือขอตอบตรงๆหรือว่าตอบเป็นกลางกันดี ถ้าจะตอบกันเป็นกลางๆก็ต้องตอบแบบนี้ตอบว่าขณะใดที่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติตามไม่ละเลยเสียแล้วก็ปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่พลิกแปลงไม่แก้ไขไม่ทำให้เกินพอดีหรือไม่ย่อหย่อนเกินไปคือไม่เนื่องโดยอัตตกิลมัฏฐานโยคเป็นการทรมานตนมากเกินไปหรือว่าไม่ขอโทษหรือไม่ย่อหย่อนเกินไปคือจิตเนื่องในกามารมณ์ถ้าปฏิบัติแบบนี้ครบถ้วนในด้านมัชฌิมาปฏิปทาทำใจให้สบายมีเหตุมีผล เชื่อตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลและปฏิบัติตามทุกอย่างอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีพระอริยเจ้าได้เพราะเวลานี้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังครบถ้วน
การที่คนจะปฏิบัติตนให้เป็นพระอริยเจ้าย่อมทำได้แล้วก็คิดว่าคงมีพระอริยเจ้าในปัจจุบันนี่ถ้าเราจะตอบกันตรงๆเมื่อกี้เรียกว่าตอบแบบสองง่ามถ้าตอบกันตรงๆก็จะขอบอกว่าถ้าหากว่าใช้ปัญญาพิจารณาไม่ผิดก็ยังเข้าใจว่าพระสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีเศษคิดว่าในประเทศไทยยังไม่ขาดศาสนาองค์สมเด็จยังไม่ขาดพระสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันถึงอรหันต์ที่ตอบอย่างนี้ท่านหากว่าท่านจะถามว่ามีความมั่นใจเป็นประการใดจึงกล้าตอบก็ขอบอกว่ามั่นใจเพราะว่าเคยศึกษามาจากครูบาอาจารย์หลายรายการที่มีเหตุมีผลพอและโดยกล่าวโดยในโดยย่อก็หมายถึงว่ารู้ในด้านของวิสุทธิมรรคว่าถ้าผู้ใดเป็นพระอริยเจ้าคนนั้นย่อมรู้จักบุคคลอื่นเป็นพระอริยเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยเจ้าย่อมไม่ปฏิเสธความจริงแต่หากว่าเราจะไปถามท่านว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์หรืออย่างนี้เราจะไม่พบความจริง นี่ถ้าเราจะพบความจริงก็ต้องใช้การศึกษาสักเล็กน้อยให้มีความเข้าใจในลีลาของพระอริยเจ้าแต่ถ้าจะถามมาบอกว่าลีลาของพระอริยเจ้าเป็นยังไงอันนี้เห็นจะไม่บอกแต่คืนบอกแล้วจะยุ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกไปดีไม่ดีคนที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไปแสดงอาการแบบนั้นบ้างท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็มีความเคารพอย่างพระอริยะแต่ทำยังไงล่ะท่านที่สแสดงละครก็จะเป็นนอนเบียดพระเทวทัตอยู่มันจะไม่ดีแล้วมั้งเป็นอันว่าเราเดาๆกันดีกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาถ้าเห็นว่าพระที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือพอใจในอธิศีลสิกขาเป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลพอใจในที่เป็นที่จิตเดศิขาคือการเจริญฌานสมาบัติแล้วพอใจในอธิปัญญาสิกขาคือพอใจในด้านวิปัสสนาญาณทุกท่านทำครบถ้วนทุกอย่างแล้วจะเห็นว่าท่านไม่พอใจในลาภไม่ใช่ไม่พอใจคือไม่เมาในลาภแต่ว่าไม่ขัดศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อได้ลาภมาแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์กับส่วนสาธารณะที่นอกเหนือจากความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ไม่เมาในยศถาบรรดาศักดิ์ใครเขาตั้งยศให้ก็รับถ้าอยู่ในขอบเขตที่จำจะต้องรับก็รับแต่ว่าไม่เมาในยศมีจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่คิดว่าเรามียศเป็นผู้วิเศษกว่าเขาแล้วก็ไม่ยินดีในคำสรรเสริญเย็นยอใครเขาชมก็เฉยเฉยถ้าจะพูดตามใจแล้วท่านจะเห็นว่าคำชมเป็นไม่มีอาการคล้ายหอกเสียดแทงใจ ใครเขานินทาว่าร้ายพูดเสียดสีก็ไม่รู้สึกอะไรเราจะสังเกตกันได้แบบเดาๆในทำนองนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วก็มีความสะดุ้งใจอยู่นิดหนึ่งที่พระอริยเจ้าถูกเบียดเบียนมากในสมัยนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่ทรงความดีในด้านกระดาษท่านไม่รู้ความจริง
อารบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงมองดูเวลาเห็นสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จะต้องขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการฟังเรื่องราวของพระสูตรก็ถือว่าการฟังเรื่องราวของบุคคลผู้ปฏิบัติก่อนการที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาพระสูตรมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็มีความประสงค์อยู่ว่าจะได้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติถ้ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาเรื่องราวของพระสูตรเป็นเหตุไรผลเพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศมานานแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างจะจำเขาไว้ดีไม่ดีเขาก็กล่าวว่าพระสูตรเป็นเรื่องราวที่บรรดาท่านทั้งหลายนักปราชญ์แต่งขึ้นไว้หลอกเด็กเรื่องนี้จะเป็นประการใดก็ช่างเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาถือเอาเหตุเอาผลกันดีกว่าเรื่องพระสูตรจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสามารถปฏิบัติตามกระแสตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนทำทิพยจักขุญาณให้เกิดทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดธรรมตีตังสยานอนาคตังสยานให้เกิดธรรมเจโตปฏิยติญาณให้เกิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดามีเหตุผลพอสมควรแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างสำหรับพระสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังมาในการก่อนถึงบุพกรรมรู้สึกว่าเป็นกรรมชั่วทำตัวให้ได้รับความทุกข์ฟังแล้วน่าสลดใจที่องค์สมเด็จพระจอมไตรอ้างตัวอย่างแม้แต่กรรมของพระองค์เองที่เป็นพระมหาชนกด้วยมีเจตนาความรักในสัมมณีตัวเล็กๆซึ่งเป็นเด็กอายุแค่7ขวบพายเรือมาเนนตัวเล็กๆนี่น่ารักมากแกล้งทำน้ำให้เป็นคลื่นเพื่อเป็นการล้อเนนพอดีสัมมณีก็เรือล่มอาศัยที่พระองค์ทำให้เนนเรือร่มแล้วก็มีความรักอยู่เป็นทุนจึงได้อุ้มสมณเณรนั้นขึ้นบกเปลี่ยนผ้าให้ใหม่รับเป็นโยมปวารณาในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเนนเป็นเณรของหลวงเป็นพระของหลวงมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กล่าวว่ากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านจัดว่าเป็นอกุศลกรรมความจริงน่าจะคิดถึงเจตนาเจตนาของพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าหรือจะแกล้งสมณเณรให้มีความทุกข์แต่ถ้าว่ากรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทำให้องค์สมเด็จพระชินสีห์ต้องว่ายน้ำมาถึง500ชาติแต่ว่าผลของความดีที่สงเคราะห์สมณเณรการว่ายน้ำคราวไรก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระราชาทุกชาติเหมือนกันนั่นเป็นอันว่าผลของความชั่วและผลของความดีให้ผลร่วมกันแต่ว่าต่อแต่นี้ไปจะกล่าวถึงผลความดีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพราะว่าการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำโดยเฉพาะคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งนั่นก็คือพระนิพพาน
นี่การจะไปพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะไปนิพพานได้ต้องตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแล้วก็สำเร็จสำหรับกิเลสนี้พระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลสถึง 1,500 ตัณหา108เป็นอันว่ากิเลสและตัณหานี่นับกันจริงๆมันก็ไม่ทนแล้วเราจะมานั่งไล่กิเลสให้หมดใจไล่ตัณหาให้หมดใจมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นเครื่องน่าสงสัยสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อไรแล้วเราจะไล่กิเลสกิเลสหมดไรเราจะไล่ความรักที่เกี่ยวกับกามารมณ์การอยากมีผัวมีเมียอยากมีลูกเมื่อไรมันจะหมดไปสักทีเราจะไล่กิเลสตัวร้ายคือความโกรธคิดประทุษร้ายชาวบ้านชาวเมืองนี้เมื่อไรมันจะหมดไปเราจะมาไล่ความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจมันก็แสนยากเพราะมันหลงเสร็จแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าเราฟังไปในการด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าจะยากเต็มทีแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีในฐานะที่เป็นสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้า มีความฉลาดเป็นพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็มีวิธีแนะนำคือแนะนำแบบความฉลาดถ้าฉลาดจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันบางทีท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปกว่าที่ท่านคิดแต่ว่าสำคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือเกิดที่นิพพานความสำคัญอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าใจเราดีจับอยู่ในส่วนดีเราก็มีความสุขสามารถจะเปลื้องความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเรากลายเป็นคนใจร้ายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ไม่พ้นทุกข์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสำหรับท่านที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตว์ดิรัจฉาน สามารถทำจิตใจของตนให้เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายๆเพียงตายจากสัตว์ดิรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาจุติจากเทวดามาเกิดเป็นคนได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วฟังเทศในศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศเป็นพระสงฆ์สาวกเทศเพียงจบเดียวท่านก็บรรลุพระโสดาปัตติผลพอฟังครั้งที่สองก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหัตตผลนี่ความจริงถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าง่ายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ระวังใจเป็นสำคัญโดยพระบาลีว่าเจตนาหังภิกขเวปุญญังวทามิซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญและมีพระบาลีอันหนึ่งกล่าวว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจนี่เราจะดีหรือจะชั่วได้ก็อาศัยใจเป็นสำคัญนี่อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาดูตัวอย่างกันว่าใครหนอที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมถ้าว่าพอใจในเสียงธรรม
เกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนเข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะลองฟังและลองปฏิบัติตามเราเป็นมนุษย์มีความสำคัญยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเรารู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมหรือไม่ใช่เสียงธรรมลองฟังเรื่องราวของท่านตามพระสูตรมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสปในสมัยนั้นปรากฏว่ามีงูเหลือมอยู่หนึ่งตัวเป็นงูเหลือมแก่อาศัยอยู่ในเขตสถานคือถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสำนักของพระสงฆ์ในคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์คืออุปกรณ์เจ็ดประการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวว่าเป็นปีดกที่สามและเป็นปีดกที่มีความสำคัญที่สุด ถ้าบุคคลเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติในด้านอภิธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก็ได้เลือกความรู้ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาเห็นว่าอภิธรรมมีความสำคัญเท่ากับความดีของพระมารดาก็ควรแก่บ้อนข้าข้าวก้อนและน้ำนมที่พระมารดาทรงเลี้ยงคือให้ชีวิตมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงนำพระอภิธรรมไปแสดงเทศจบเดียวปรากฏว่าพระพุทธมารดาได้พระโสดาปัตติผลและมีเทวดาและพรหมมากท่านได้ถึงซึ่งพระอมตะมหาปรินิพพานคือเป็นพระอรหันต์นี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการฟังอภิธรรมย่อมมีประโยชน์ถ้าเราฟังด้วยความเคารพแม้แต่พระที่ท่านสวดเราฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดว่ายังไงแต่ถ้าฟังด้วยใจเคารพแล้วท่านก็สามารถจะถึงพระนิพพานได้อย่างช้าอีกชาติเดียวเท่านั้นและเรื่องราวของคนอาตมาจะยังไม่พูดจะขอพูดเรื่องของงูซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้ฉายก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพระอภิธรรมกับบรรดาพระสาวกแล้วคณะสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความประสงค์จะท่องจำให้ขึ้นใจจึงพากันไปซ้อมพระอภิธรรมในถ้ำใหญ่ในถ้ำนั้นปรากฏว่ามีทั้งข้างขาวห้อยหัวกันอยู่500ตัวเพราะเวลากลางวันข้างคาวนอนหลับแล้วก็นอกจากข้างคาวก็มีงูเหลือมแก่อีกตัวหนึ่งงูเหลือมแก่ตัวนี้แก่มากไปไหนไม่เคยไหวอาศัยอยู่ในถ้ำเรื่องของข้างคาวอาตมาจะงดเว้นไว้ก่อนจะพูดเฉพาะเรื่องของงูเหลือมงูเหลือมตัวนี้เมื่อนอนอยู่ได้ยินเสียงพระซ้อมอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์ถ้าเธอว่าบทอื่นๆใดนี้แกไม่เคยชอบความจริงแกไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไรท่านว่าอะไรจะเป็นธรรมะธรรมโมหรือไม่ท่านไม่เข้าใจพอใจจะเฉพาะในเสียงที่พอใจในเสียงก็พอใจอยู่บทเดียวคือบทอายตนะในตอนหนึ่งของบทอายตนะที่เราเรียกกันว่าปัญจขันธาใหญ่ท่านสวดกันว่าจักขุนทียังโสจินทียังคานินทียังจิวหินทียังอย่างนี้เป็นต้นมันลงท้ายอย่างยังสำหรับบทนี้ในสมัยว่าอาตมาบทใหม่ๆอยู่กับหลวงพ่อปานพระในสมัยนั้นท่านชอบสวดปัญจขันธาใหญ่ในสมัยที่มีคนตายพระที่บวชใหม่ว่าไม่ได้อย่างอาตมายังไม่ได้ท่องกับเขาเวลาเขาสวดนี้บทนี้ก็ดำน้ำตามเขาไปด้วย
ว่าตัวหน้าไม่ได้ก็ลงท้ายว่าสียังสียังสียังพอจบแล้วก็แลกสตังค่าสวดกับเขาได้เหมือนกันเขาถวายเท่ากันพระที่สวดได้ทั้งหมดก็ได้สตังถ้าจะมาสวดกับเขาไม่ได้เขาก็ถวายสตังเท่ากันแต่ถ้าว่าการสวดเพื่อหวังสตังในบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาท่านบอกว่าตายแล้วลงนรกนี่ในตอนบวชใหม่ๆอาตมาสร้างนรกไว้กี่ขุมแล้วก็ไม่ทราบมาหวาดหวั่นนรกขึ้นมาตอนที่โตขึ้นมาสักหน่อยเลี้ยวบวชนานนิดจิตจึงคิดว่าถ้าขืนเกิดต่อไปจะไม่เป็นเรื่องก็จะหาทางไม่เกิดจึงได้ค้นคว้าดูตำราของพระไตรปิฎกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศไว้ตรงไหนบ้างที่เราจะไปพระนิพพานกันได้ง่ายๆมาค้นคว้าไปก็พบหลายจุดตอนนี้จะพูดกันถึงงูเหลือมเมื่องูเหลือมแกฟังบทว่าสียังสียังสียังแกชอบตรงนี้แกไม่รู้ว่าพระท่านว่าดีแล้วว่าไม่ดีว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบตรงสียังมันลงท้ายเหมือนกันฟังเพราะดีเมื่อฟังไปฟังมาได้สองสามวัน อายุของท่านงูเหลือมตัวนี้ก็ถึงเวลาตายก็แก่มากแล้วอาศัยที่ฟังบทของอภิธรรมอย่างประเภทไม่รู้เรื่องเพียงชอบใจในเสียงก็ปรากฏว่าแกตายจากงูเหลือมแล้วแกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500หรือ 1,001 เป็นบริวารจำไม่ได้นักเมื่อหมดการจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดในเขตของชมพูทวีปเกิดก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ30ปี ในระหว่างที่มาเกิดความจริงมาจากด้านของความดีคือเป็นเทวดาได้เพราะเขตของพระพุทธศาสนาแต่เวลาที่แกมาเกิดเป็นคนมาเกิดในตระกูลที่เคารพในอาเจลกคือพระแก้ผ้าในตอนต่อมาก็ปรากฏว่าก็กบฏเป็นพระในสำนักของอาเจลกเดินก้อยแก้ผ้าตามสบาย ไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เป็นที่เคารพของตระกูลของพระราชาน่าสายที่ได้ฟังสียังสียังมานั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้อาเจลกท่านนี้ได้ที่ปัจจคุยานนี่เป็นเรื่องน่าแปลกไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท การเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาด้วยกำลังใจที่เคารพเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดเป็นคนบวชเป็นอาเจลกก็ได้ทิพยกุญาณสามารถจะรู้อะไรต่ออะไรได้บ้างตามสมควร เพราะเป็นญาณที่มาจากฌานโลกีมาวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กเล็กพอเดินได้สะดวกเวลานั้นเป็นยามว่างท่านพ่อเอาลูกเข้าไปอุ้มไว้บนตักท่านลูกชายนั่งตักท่านพ่อนั่งไปนั่งมาก็ปวดอุจจาระถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนตักของท่านพ่อท่านพ่อเห็นว่าลูกชายถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนก็จับโยนไปข้างๆ คำว่าโยนในที่นี้คงจะไม่โยนแหลงคงจะจับไปวางไว้ตาบาลีที่กล่าวว่าโยนพ่อมีความรักลูกจะโยนให้เจ็บหนักนั้นไม่ได้เมื่อมารดาเห็นว่าพ่อไม่ชอบใจลูกก็ลูกขี้รถตักจึงได้นำลูกชายที่รักไปอาบน้ำแต่งตัวเสียใหม่แล้วก็พาลูกชายไปเดินเที่ยวนอกวังคนดีคราวนั้นก็ไปพบกับอาเจลกคนสำคัญนี้เข้าคืออาเจลกงูเหลือม
ชื่อของท่านมีแต่จะกล่าวชื่อให้ฟังก็เป็นการไม่สมควรจำยากแล้วเรียกกันว่าเจลกงูเหลือมก็แล้วกันไอ้เจลกเป็นที่เคารพคนตระกูลนี้ไม่เห็นเด็กคนนี้เข้าไปยืนมองดูสมเด็จพระบรมหิตราชินีสงสัยจึงได้ถามอาจารย์ใหญ่ว่าเคยคุณเจ้าดูลูกชายของหม่อมฉันเพื่อประสงค์อะไรพระเจ้าค่ะ ไอ้เจลกคนนั้นก็กล่าววาจาว่าพระกินิดูกระน้องหญิงลูกชายคนนี้เลี้ยงไว้ให้ดีนะเมื่อพระราชบิดาที่บงคตแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญมากจะมีเดชอำนาจมากเหลือเกินแต่ว่าจะต้องฆ่าน้องชายต่างพระมารดา80พระองค์เศษด้วยความจำเป็นเมื่อเจลกพยากรณ์แล้วก็ผ่านไปนางในก็พาลูกชายกลับเข้าสู่พระนครคือพระราชนิเวศขอโทษเข้าสู่พระราชวัง นับแต่ตอนนั้นมานางก็จำเรื่องราวไว้แต่ไม่เคยบอกให้ใครทราบเมื่อท่านอโศกมาราชโตขึ้นมาเป็นหนุ่มบรรลุนิติภาวะเป็นที่รักของบรรดาอมาตย์ข้าราชบริพารมากเพราะมีจริยาดีไม่เหยียดหยามใครมีจิตเมตตาพระราชบิดาก็ทรงโปรดจึงแต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าเมืองหน้าด่านเพราะมีความสามารถในการรบและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้ต่อมาไม่ช้านานเท่าใดก็ปรากฏว่าพระราชบิดาสวรรคตบรรดาหมายข้าราชบริพารจึงเชิญพระเจ้าอาชาติขอโทษจึงได้เชิญพระเจ้าอโศกมหาราชมาเถลิงราชสมบัติแทนพระราชบิดาท่านมีน้องชายอยู่องค์หนึ่งเป็นพี่น้องร่วมประมาณดากัน นอกจากนั้นเพราะอาศัยพระราชบิดามีพระชายามากก็มีน้องชายต่างพระมารดา80องค์เศษเมื่อท่านขึ้นเถลิงราชสมบัติน้องชายต่างพระมารดาก็คิดทรยศหวังจะขบฏยึดราชสมบัติขึ้นมาครองใช้เองจึงได้นำกองทัพภายนอกทั้งหมดเข้ามาล้อมพระราชวังความจริงพระเจ้าสัตศัตรูข้าพระอนุชาสองพระองค์เท่านั้นและก็มีทหารวังอีกไม่กี่ร้อยคนจึงได้ปรึกษากันว่าเวลานี้เขามาล้อมจะจับเราเราจะสู้หรือว่าเราจะยอมให้เขาจับยอมให้เขาในประเทศดีไม่ดีบางทีเขาก็ฆ่าเราตายเขาไม่ยอมในประเทศท่านน้องชายจึงได้กราบทูลว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของกษัตริย์ควรจะทรงความเป็นขัตติยมานะเข้าไว้เมื่อตายยอมตายดีกว่าดีก็ยอมให้เขาจับ ถึงแม้ว่าเขาจะมีกำลังมากกว่าเราหลายเท่าก็ตามทีเมื่อพี่กับน้องประกอบด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเช่นนั้นยังรวบรวมกำลังของทหารเท่าที่มีอยู่ออกไปปะทะกับข้าศึกศัตรูซึ่งมีน้องชายต่างมารดาเป็นผู้นำเข้ามาแต่ในที่สุดด้วยอำนาจบุญญาธิการด้วยความสามัคคีท่านทั้งสองก็จับน้องชายต่างพระมารดาได้หมดกองทัพทั้งหมดก็พากันยอมแพ้ท่านจึงสั่งประหารชีวิตน้องชายต่างพระมารดาทั้งหมดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าความสามัคคีปรากฏถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยด้อยกว่าข้าศึกแต่ถ้าเราผนึกกำลังกันไว้ด้วยความสามัคคีข้าศึกก็ไม่สามารถจะเอาชนะเราได้ดูตัวอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น พระองค์กับน้องชายสองคนสามารถปราบข้าศึกที่มีกำลังมากกว่าหลายเท่าได้ต่อมาเมื่อเรื่องร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชจึงถามพระมารดาว่าเรื่องประเภทนี้ที่เกิดมันจะเกิดมานี่เคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพ
พระมารดาก็เล่าความจริงตามเดิมให้ฟังพระเจ้าชาติศัตรูจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องการจะเอามาเป็นอาจารย์ประจำสำนักพระมารดาก็บอกว่าอาเจลกคือพระองค์นี้ท่านอยู่ไกลจากพระราชวังประมาณ100โยชน์พระเจ้าศัตรูก็ไม่ย่อท้อจึงส่งกองเกียรติยศพร้อมไปด้วยเสลี่ยงประจำพระองค์ไปรับท่านอาเจลกองค์นี้เข้ามาหวังจะให้เป็นอาจารย์อยู่ใกล้ๆและจะได้เป็นที่ปรึกษาแต่ด้วยเมื่ออาเจลกได้เห็นบรรดาหมายข้าราชบริพารไปรับก็ดีใจขึ้นเสลี่ยงตั้งใจจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าอาศัยที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจก็นึกครึ้มคิดว่าเราเป็นพระแก่พาดดีกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่พระราชาไม่รู้จักเคารพในเราเมื่อผ่านวัดของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงบอกกับคนหามว่าวางคานหามก่อนเราจะไปเยี่ยมสมณะด้วยกันนี่แสดงว่าเบ่งยังได้ด้วยนาฏเมื่อเขาวางคานหามแล้วท่านก็หน่วยนาฏเข้าไปในวัดเดินแก้ผ้าโถงๆเข้าไปบังเอิญวัดนั้นมีพระอรหันต์เป็นสมภารเป็นหัวหน้าเมื่อท่านเห็นอาเจลกเดินเข้ามาท่านยังถามว่าว่ายังไงพ่ออายตนะพ่องูเหลือมลืมอายตนะเสร็จแล้วหรือนี่มาสะกิดถูกแผลเก่าเข้าสิ่งที่เป็นกุศลประจำใจมันก็ปรากฏมีความละอายนั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้าล่างเข้าไว้พระรู้ว่าท่านอายจึงได้ส่งผ้าให้นุ่งส่งผ้าให้ห่มแล้วท่านอาเจลกจึงได้ถามเห็นสัตว์ร้ายนอนอยู่เยอะมีเสือสิงห์หมูเมฆละมั่งกวางเก้งเป็นต้นนอนอยู่ไม่ทำอันตรายกันถามว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรพระก็ตอบตามใจเดิมของท่านที่มีความรู้สึกท่านบอกว่าเขาเรียกกันว่าอายตนะท่านพูดเรื่องอายตนะพอเบาๆก็ปรากฏว่างูเหลือมอาเจลกงูเหลือมได้พระโสดาปัตติผลมันได้พระโสดาแล้วก็มีความรู้สึกตนว่าความรู้เก่ามันเลวเหลือเกินใช้ไม่ได้ตั้งใจจะยังไม่ไปหากษัตริย์จึงมาบอกให้อมาตย์เข้าไปก่อนเพราะว่ากิจที่เราจะพึงทำยังมีอยู่เพื่อกราบทูลพระราชาของเธอให้ทรงทราบว่าเราเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะเข้าไปว่ากลับเข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นซึ่งเป็นอรหันต์เทศอายตนะซ้ำอีกคราวหนึ่งอย่างละเอียดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา แล้วจึงได้กลับมาสอนพระเจ้าอโศกมหาราชให้มีความเคารพในพระพุทธศาสนานี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลนาฟังเรื่องราวของงูเหลือมว่ามีจิตเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่พอใจในเสียงตายไปเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นคนเป็นอรหันต์ได้ชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเกิดเป็นคนมีความรู้เรื่องว่านี่เป็นเสียงของกุศลและอกุศลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผูกใจในคำสวดบทใดบทหนึ่งหรือว่าคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องจับใจเวลาตายลงไปใจยังพอใจในเรื่องนั้นหรือว่าเวลาจะก่อนจะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายหรือยามปกติเปิดบันทึกเสียงฟังชอบทำตนไหนฟังตนนั้นเป็นปกติเป็นเครื่องจับใจตายแล้วก็ไปสวรรค์กลับมาลงมาอีกทีดีไม่ดีเป็นพระอรหันต์เลยเช่นเดียวกับงูเหลือมแต่อาตมามั่นใจว่าคนเราดีกว่างูเหลือมเพราะเรารู้เรื่องว่านี่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจ
ัญญาณบอกเวลา30นาทีปรากฏเสร็จแล้วขอท่านทั้งหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจุนมั่นใจว่าท่านมั่นใจในธรรมบทใดบทหนึ่งถ้าไม่ได้อรหัตผลในชาตินี้ตายก็เป็นเทวดากลับมาอีกทีได้เป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับงูเหลือมแน่นอนในที่สุดนี้อาตมาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีบรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นเวลา 19:30 นเศษแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างซิก่อนแต่ก่อนที่จะพูดถึงบุคคลตัวอย่างก็จะขอให้สติกับบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายว่าหลายท่านด้วยกันทั้งหมดว่าขอให้ใช้คำว่าทั้งหมดด้วยว่า วันนี้มีโอกาสคือว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่เห็นบรรดาภิกษุสามเณรหลายท่านทำกิจการงานการทำหน้าที่ของตนที่จะพึงทำหรือว่าทุกคนทำตามความสามารถที่จะพึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำแต่ว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องหน้าโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลที่เนื่องด้วยวิหารทานผมขออนุโมทนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแต่เป็นงานส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขออนุโมทนาแต่ถ้าว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศคือสถานที่ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไปคือ เวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้างบางท่านก็ไปทำงานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่ทำอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่านแต่ว่าขอติ่งไว้ให้ในไว้ว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการเจริญกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไหร่จงอย่าคิดว่าท่านจะทำกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ10นาที30นาที50นาที1ชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอดคืนก็ได้ก่อนจะหลับฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายในเวลากลางคืนควรจะงดเสียงเสียเด็ดขาดสำหรับทางร้านค้าที่จะฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันแต่เสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งใกล้ๆได้ยินได้โปรดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังเจริญพระกรรมฐานเพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างยิ่งเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหากุศลแต่การสร้างเสียงรบกวนก็เป็นมหาอกุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบกวนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุนตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุป
เมื่อคืนที่แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลังที่เวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผมมีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาหัสซึ่งท่านนั้นหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่างอย่างอาการอืดก็ดีเสียดก็ดีแน่นจุกหน้าอกขึ้นมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงกระทั่งนอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันวินิจฉัยเอาในอาการอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งในเมื่อปีพ.ศ. 2512นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงกระทั่งกำลังกายทนไม่ไหวทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้ที่ไปช่วยงานพระครูวิชาญชัยคุณต้องรีบกลับเพราะรู้สึกว่าหน้ามันมืดเวียนทิศใจวิวอารมณ์ใจสั่นริกเกือบจะทรงตัวไม่ไหวยืนนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะล้มหลายครั้งแต่ก็พยายามเอากำลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผมมีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้หากว่าท่านจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจ้อเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็จะบอกกับท่านเพราะอาการอย่างนั้นหรือว่าวาระน้ำจิตอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในกิจในการที่รับคำแนะนำสั่งสอนแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์มีอยู่เพียงใดที่สอนนี้มันก็ยังไม่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็ว่ากันแต่เฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆสิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้แต่ได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้ยังไงการรับจะพึงรับได้นั่นก็คือ1มีจรณะ15ครบถ้วน2มีบารมี10ครบถ้วน3มีอิทธิบาท4ครบถ้วนนี่ก็4มีพรหมวิหาร4ครบถ้วน5รักละอคติอคติ4ครบถ้วน6อะไรดีพยายามข่มนิวรณ์จะให้เป็นเจ้าของหัวใจ7มีอารมณ์รักในอริยสัจทั้ง4ส
ร้างความเข้าใจในอริยสัจทั้ง4ถ้าอารมณ์ของท่านหลายทรงได้อย่างนี้ผมก็คิดว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ได้หมดแต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหยดหนึ่งในหลายพันล้านหยดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ถึงกระนั้นก็ดีก็เป็นที่น่าเสียดายว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมดแต่ถึงกระไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์มีสันโดษตัดโลภะความโลภพยายามละตัดโกรธโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงกันกับผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องต้นคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่างที่มีอยู่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าท่านผู้ใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคลถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มานิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับไปให้หมดและยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มาว่ากันต่อไปถึงอาการจะตายครั้งที่สุดท้ายครั้งที่ห้าสินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือว่านับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509เป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้จะฉันอะไรจะบริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดที่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ทั้งลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีอาการหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิษณุโลกท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นมันทั้งจุกทั้งเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลังว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาว่าฉีกหน้าท่านท่านอุตส่าห์นำเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับเนี่ยอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางการจุกเสียดแบบนี้มันทำลายร่างกายตลอดมาจนทั้งสูบผอมฉันอาหารไม่ไหวยาฉันอาหารก็ต้องเลือกแตะเข้าไป 2-3 ช้อนแม้แต่ช้อนเล็กช้อนแรกวันหลังบางทีมันก็ไม่อยากจะกลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมันทรงอยู่ได้ยังไงการอาเจียนมีเป็นปกติบางวันหรือบ่อยวันที่สุดนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาก็หน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนแต่ว่าให้หมอตรวจปรากฏว่าไม่พบโรคทั้งที่กำลังไอที่กำลังอาเจียนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันและท่านผู้มานี่ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วยอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ในที่สุดใกล้จะตายก็อาเจียนหนักอาเจียนจนตั้งฉันอะไรไม่ไหวแต่ถ้าว่ากำลังใจของผมนั่นเราพูดกันถึงกายเรื่องทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้
เราเพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อมันก็รู้ด้วยกันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บวชมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควรหรือว่าถึงแม้แต่พระอรหันต์เช่นท่านพระอัสสัชชิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกับผมนี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันขั้นเข้าสมัยนั้นผมเกิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านมีอาการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปณิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนาหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสร็จแล้วตอนนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงตรัสถามมาสชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพระอัสสัชชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระอัสสัชชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอัสสัชชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรท่านก็นิพพานเพราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ถ้าท่านไม่ได้ผูกพันร่างกายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรตัดอย่างนั้นธรรมปีติก็เกิด อารมณ์ที่เข้าไปคล้องทุกขเวทนามันก็วางนี่ผมก็จะมาบอกถึงอาการของผมแต่ว่าท่านจะคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์อย่างแบบพระสัชชินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่สามคือที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้นสภาวะของจิตมันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระท่านก็เตือนบอกว่าเธอจงกลับไปเจริญวิปัสสนาญาณให้เข้มข้นและการที่เข้ามาในเขตนี้หมดกำลังกายก็เพราะว่าวิปัสสนาญาณอ่อนไปแต่ว่ากำลังสมาธิของเธอดีเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสอย่างนั้นนี่ตามภาพนิมิตขณะที่ตายจะหาว่าโอตริมนุสธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเรื่องของความตายผมกลับมาผมทำยังไงทราบไหมท่านผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนักจะมีหลับบ้างก็นิดหน่อยในเวลาหลับตาเจริญธรรมส่วนสำคัญที่สุดงานผมหนักไม่งานหลายด้านงานโยธาธิการงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแขกก็มากร่างกายก็ไม่ดีแต่ผมก็เอาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปัสสนาญาณคนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงบุตรเป็นยังไงแต่ทุกคนเขาก็ตอบว่ามันมีความทุกข์ผมก็จำไว้ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกข์ถามทุกคนไม่มีใครตอบว่ามีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่ละคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ถ้าเป็นสตรีสาว
เวลาขึ้นมาหาผมผมก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนนั้นมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดก็งามมากตอบว่าปวดเกือบทนไม่ไหวถามถึงกำลังใจกิจการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกข์เธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผมว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันห้ามันเป็นทุกข์ท่านี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือสับอยู่สับหนึ่งที่ว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเขาชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะต้องมานั่งชมกันว่าดีถ้าไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นถ้ายังโดนติโดนด่าก็ไอ้เรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านทำไมเราจะไม่โดนด่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนักผมถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ช่างเพราะมันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี่มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลยฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจึงจิตตั้งอยู่ในคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่ใช่เกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดาความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีอาการเสียแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาและสรรเสริญมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะเกาะอะไรในเมื่ออารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็พังมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่คนเดียวกันร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไรก็เชิญนั้นนอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทรัพย์สมบัติผมมีที่โน่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลยผมสันทิสะปฏิเสธทันทีเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจึงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่นี่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจุกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าถือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เชิญมันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่ก่อสร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา นี่มันไม่ใช่สมบัติของผมนี่มันเป็นสมบัติของพุทธศาสนาผมจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุขใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายมันจะทุกข์ยังไงก็ช่างหัวมันมันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ใจเป็นสุขซะก็หมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆ
แล้วถามท่านจะถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช่อะไรล่ะครับ ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เข้าฌานสมาบัติอย่างที่เขาทำกันไม่ใช่ไปนั่งใช้อารมณ์เครียดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจสบายๆถือว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมันอารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะและคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเราขันห้ายังพังแต่ขันห้าของเราซึ่งเป็นเดนส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะทรงตัวจะได้ยังไงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดอยู่ในขันห้าเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วยใจมีอารมณ์สบายสบายจนกระทั่งใครเขาก็มาข้างในกุฏิกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด ไม่รู้ว่าเขามากันมาอะไรนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นอนุว่าการที่ผมสรุปให้ท่านฟังก็เพื่อจะได้รู้ถึงกำลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำการเครียดแบบเขานั่ง5ชั่วโมง4ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่มีสำหรับผมผมใช้อารมณ์ยามปกติเป็นสมถะและวิปัสสนาใช้ใจสบายๆผลในสุดอารมณ์ใจก็เป็นสุขสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วก็ขอระงับไว้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่6แต่เพียงเท่านี้นั่นประโยคาวิจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพรหมวิหาร4ในพระกรรมฐาน40มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับพรหมวิหาร4นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมณ์โทสะและพยาบาทด้วยอารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินทสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งหรือว่าราคะโทสะขิไฟก็โทสะเป็นเหตุสร้างความเร่าร้อน แต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกข์ตรงไหนก็คือทุกข์ตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลย เมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดมันเกิดเพราะอาศัยความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทำอันตรายบุคคลอื่นเข้ารู้ว่าไปทำสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูคราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะหลับก็ไม่สบายจะตื่นก็ไม่สบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความยำบาดเป็นเครื่องบั่นทอนความดีนี่ประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความยำบาดมากนี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความยำบาดมีความเล่าร้อนเผาผลาญผลาญจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทรมโทรมเพราะความคิด
อารมณ์ฟุ้งซ่านพลุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนี่อย่างหนึ่งและอีกประการหนึ่งโทรมเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึ่งในรายการหนึ่งก็โทรมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกายในรายการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเข้าไปทำอันตรายเขาเข้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โทรมเข้าคุกเข้าตารางคราวนี้โทรมทั้งกายโทรมทั้งใจโทรมทั้งทรัพย์สินโทรมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่ไม่สารภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพลโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการทรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังคับทรงตรัสไว้เสมอว่าอัคคาตาโรตถาคตาตรัสว่าตถาคตน่ะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามใจไม่มีการบังคับพระพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างห่อให้ทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงไม่ได้ยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันเห็นว่าความโกรธความเย็บบาดเป็นการริดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือไว้เสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพราะคุยความเมตตาปราณีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ท่านหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนและสัตว์ที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลองช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านมีที่ท่านมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วไม่รู้ว่าพอสอนี้พอสอนหน้าพอสอที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน
รวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี เกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันหรือบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพรหมวิหาร4มี4อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้4อย่างนี้เป็นปัจจัยของความสุข ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดรักษาอารมณ์ได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดถึงที่สุดตรงไหนถึงที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกมาเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างพอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเราให้แตกร้าวกันไม่ใช่วาจาสำรากเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาหรือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นกับคนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อปัจจายนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่ามันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันตันปฏิวันทนังผู้ไหว้ยังไม่ได้ไหว้ตอบบูชาละปฏิบูชังเราบูชาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเข้าไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงจริงใจยิ้มด้วยความมีเสน่ห์เราก็แหมกว่าเกือบจะโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟียงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกอาตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านหลายเป็นยังไงเนี่ยอาตมาไม่ทราบ
ถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์คนอื่นเกี่ยวกับอารมณ์คนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบ้าบอบอในโลกนี้เขาพอจะหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทำความดีของเราทำสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรุณาสงสารรักเราไม่พอยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกข์ช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไรสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดถึงใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขและไม่มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปว่าเราแสดงความดีเขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็แล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพักตร์วันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักราหุลลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแกล้งแกล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทำเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่2กรุณาและเมตตาเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตรกรุณาความสงสารในการเกื้อกูลเนี่ยสร้างมิตรที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตามาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้มใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเด้อเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอ้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังค์ให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เขาบ้างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา
ส่งเสริมความดีที่จะพลอยยินดีด้วยแต่อย่าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนจะมีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาริษยาเขาพลอยยินดีด้วยแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงนั่นก็คือมองดูทีละว่าพิจารณาให้ดีว่าผลแห่งความดีผลแห่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแท้แล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทำมาแล้วมาทำที่ด้วยมันจะได้ช่วยให้เรามันมีความดียิ่งขึ้นและสม่ำเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอศีลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนที่ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขารังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีอุเบกขาถ้ากฎของกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ๋หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์ในหนึ่งโลกธรรม8ประการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาภเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาภมันจะต้องหมดไปเมื่อลาภหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทำความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดิ์นี่ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญกันยังไงเล่าเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคำนินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้มเขาว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรายิ้มให้เขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามันด่าว่านินทาเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้าเขาขี้เกียจด่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาก็เลิกด่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำแบบคำธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าจะทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
และเมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งหวั่นไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กำลังต้องเข้าประหัตประหารกันกับอารมณ์นั้นใช้อารมณ์ความดีเข้าประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาอุเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเพราะรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายของเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้และต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทำไมมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะมั่งมีทรัพย์เหลือขนาดนับเราก็เฉยมาเสียอีกทำไมจึงเฉยเพราะไอ้ความร่ำรวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกข์ตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยในความรวยถ้าใครเขานินทาว่าร้ายทำให้เขาก็สะดุ้งสะเทือนใจด้วยอำนาจของความโกรธแล้วก็เฉยมาซะอีกไอ้ที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตในความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิตรคือรูปโฉมนุ่มพันเราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันชั่วคราวพังแล้วก็แล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใครในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภและไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ของบรรดาท่านพระสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กำลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอรหันต์เป็นอันว่าเราเจริญพรหมวิหาร4เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทำจิตใจให้เราเข้าสู่พระนิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังสวัสดีก็มีท่านหลายถามอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับการฟุ้งซ่านของจิตได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีหนังสือไปอ่านแล้วมีคัสเซ่ก็มีเครื่องทึกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้ผมก็จนใจเหมือนกันตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถจะทำใครจะให้มีจิตเป็นสมาธิได้นี่ท่านดินไม่สามารถจะทรงจิตเป็นสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึ่งเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุคคลผู้เปล่าอย่างหนึ่งตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเจริญพระกรรมฐานผ
ผมก็ไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์ไหนที่นั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นแต่เพียงว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็กๆน้อยๆก็พยายามทำให้ครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังไม่ครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์หรือถ้าบังเอิญสิ่งที่ได้มาไม่เกิดปฏิกิริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำหรับที่วัดเรานี่ศึกษากันมากวันละหลายเวลาแต่ก็ยังปรากฏว่ามีบุคคลผู้บกพร่องในจริยาแม้แต่ระเบียบที่อ่านฟังกันทุกวันก็สักแต่ว่าฟังคนประเภทนี้หาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคืออบายภูมิเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวิสัยของอบายภูมิเท่านั้นที่จะพึงเป็นเช่นนั้นมีการฟังได้กรรมฐานทุกวันทำไมจึงมีจิตไม่เจริญเมื่อเราไม่ดีก็เพราะว่าไม่สนใจในความดีมีการเจริญเพื่อกรรมฐานในด้านการระงับอารมณ์ก็จริงก็ฟังกันอยู่ทุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตือนกันก็รู้สึกว่าก็จะมีพกเอาความเลวไว้มากไม่จะพกความดีไว้มากเขาไม่เตือนกันบ่อยการเจริญพระกรรมฐานเขาฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินี่สำหรับเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงการรวบรวมกำลังใจและประการฟุ้งซ่านด้วยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธนี่เป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้ถึงสมาบัติ8 ก็โดยวิธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมาและมีอีกวิธีหนึ่งถ้าปัญญาซาบลงไปก็ใช้ลมเกาะให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปคำสักหนึ่งพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปคำแล้วก็นำรูปคำมาถือไว้สร้างอารมณ์ทำทางใจให้เกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้แก่การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักรูปคำก็อีกห่วงหนึ่งให้จิตมันอยู่เฉพาะรู้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักรูปคำให้ใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกด้วยว่าโทชักรูปคำเป็นหนึ่งเม็ดเพื่อให้จิตมันมีงานรูปคำมี108เม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเราจงตั้งมโนปฏิธานไว้ว่าถ้าในขณะที่ชักรูปคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากำหนดไว้ถ้าจิตใจเผลอจากการภาวนาเหลือจากการรู้ลมหายใจเขาออกเหลือจากการชักรูปคำเราจะเริ่มต้นใหม่เพราะนี่เป็นจุดเป็นการกระทำความดีของเราวันหนึ่งมี24ชั่วโมงการกำหนดรู้ลมหายใจเข้านึกว่าพุทธกำหนดรู้ลมหายใจออกนึกว่าโทแล้วก็ชักรูปคำหนึ่งเม็ดเมื่อครบ108เมตรก็รู้สึกว่าจะเสียเวลาไม่กี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์จิตได้อย่างนี้ก็แสดงว่าจิตของเรามันเลวมากกว่าดีการทำได้ตามนั้นก็ยังชื่อว่ามีความดีไม่เท่าความเลวทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงเราเอาสติสัมปชัญญะก็ไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้คำภาวนารู้การชักรูปคำกี่นาที ส่วนเวลานอกจากนั้นหรือไม่นอกเหนือจากเวลาหลับถ้าจิตของเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ได้กี่ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดทุนนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถควบคุมกำลังใจของเราให้เป็นสมาธิ
คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ เราตั้งใจว่าจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาว่าพุทโธตั้งใจว่าเราจะดึงรูปคำรอบละหนึ่งเม็ดคือพุทโธพุทแล้วก็โธเราสักหนึ่งเม็ด นี่เป็นคู่ๆกันไปผู้โบราณอาจารย์ท่านนิยมใช้รูปคำความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใช้รูปคำสมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปคำสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้เพราะนี้เพราะอะไรเพราะว่าก็พยายามจะเอาชนะกำลังใจเป็นสำคัญเพราะว่าตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้ได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีคุณธรรมสี่ประการประจำใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน แต่ว่านี่เราได้พูดกันเรื่องพระพุทธศาสนาก็เลยเอาพุทธศาสนาโดยเฉพาะคุณธรรมประจำใจสี่อย่างท่านเรียกว่าอิทธิบาทแปลว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในกิจที่เราจะพึงทำทุกอย่างไม่ว่าของยากหรือว่าของง่ายของหนักหรือของเบาทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้ามีอิทธิบาทสี่รายการประจำใจบุคคลผู้นั้นจะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างอิทธิบาทสี่ก็คือหนึ่งฉันทะมีความพอใจในกิจที่เราพึงจะทำสองวิริยะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มด้วยความยากเราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความเหนื่อยยากกับอุปสรรคที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ท้อถอยจิตตะสนใจปักไปในสิ่งนั้นไม่วางไม่วางสุระถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากด้วยประการใดก็ตามทีสุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไปมีมังสาใช้ปัญญาไข้คนพิจารณาซะก่อนที่จะพึงทำหรือใช้ปัญญาพิจารณาในจิตที่เราทำแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีปราณีหรือหยาบมีคุณธรรมในสี่รายการนี้ถ้ามีแก่บุคคลใดโอ้สมเด็จพระจอมไตรเวรศาสดาทรงตรัสว่าผลของท่านที่ท่านหลายเพื่อประสงค์ได้สำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดมีการนี้สำหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึกว่าดีกันหลายองค์แล้วก็แย่ก็หลายคนเพราะอะไรเพราะว่าสักแต่ว่าบวชสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าฟังแต่ไม่เคยทำความดีอย่างนี้ถ้าบวชเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียผ้าเหลืองสิก็ไปกับเปลือกผลายเราจะไปอยู่กันทำไมในขอบเขตของศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคำว่าสาธุบุตรพุทธจีโนรสก็แปลว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์องค์แรกแต่ว่ากิจประจำที่จะพึงมีเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนเพราะในสุดเราก็ไปอบายภูมิสำหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าฆราวาสเพราะว่าเป็นปูชนียบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของวินัยว่าพระโดนนรกแบบไหนทำไมถึงได้ลงง่ายกว่าชาวบ้านนี่รายการหนึ่งสำหรับการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นก็คือสมมติว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ที่ศาลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตานั่งมองภาพพระพุทธรูปองค์นี้ท่านสวยพระพุทธรูปองค์นั้นหนึ่งสีแบบนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระพุทธรูปแต่ความจริงการลืมตาเนี่ยควบคุมกำลังใจได้ดีกว่าการหลับตานี่เป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆ
หรือว่าเราจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่เฉพาะสิ่งนั้นการควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ง่ายเมื่อบางทีแล้วก็เอาน้ำใส่ขันมานั่งมองดูน้ำมองดูใจดูเฉพาะน้ำจิตจับอยู่มองดูถ้าสบายสบายดีแล้วหลับเนื้อหลับตานึกถึงภาพน้ำเมื่อจิตมันเลื่อนไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้ก็ได้สำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงในป่าส่วนใหญ่เขาจะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้ำในป่าเป็นการเจริญกรรมฐานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เราว่ากันว่าการรักษาอารมณ์อย่างแคบๆคือให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิและเมื่อแท้จริงๆเนี่ยเราใช้ไปถึงวิปัสสนาญาณแต่ตอนนี้เรายังไม่พูดกันเราทำยังไงก็นั่งดูต้นไม้ความจริงว่าเราก็หาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอ้ป่าลึกป่าเล็กป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไกลมันมีต้นไม้ทั้งนั้นดูต้นไม้เลื่อนดูดอกของดอกต้นไม้ดูให้จิตมันจับอยู่ตรงนั้นไม่ภาวนาว่ายังไงหรือไม่ภาวนาก็ช่างเพื่อดูใบไม้ที่มันมีความเขียวชะอมให้จิตมันจับอยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้นี้มีกิ่งก้านสาขาสวายให้จิตมันจับอยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ำไหลจากน้ำตกที่อยู่ในป่าน้ำไหลไปแล้วก็โดนน้ำให้จิตมันอยู่ที่น้ำนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะควบคุมกำลังใจให้อยู่ได้การใช้วิธีอย่างนี้จะใช้มันนานหรือไม่นานไม่สำคัญถ้ามันเมื่อยตาเมื่อยใจแล้วก็เลิกแล้วก็หาอารมณ์สงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันเป็นสุขภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามอัธยาศัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโอ๋หนอร่างกายของเรานี่มันเป็นนิจังนะมันไม่เที่ยงจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อมาเวลานี้ก็โตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เมื่อเราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ได้ว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลาตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะเช่นนี้มันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายคิดอย่างนี้ก็ได้เลยถ้าคิดอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณก็อย่างอ่อนเมื่อสภาพร่างกายเที่ยงถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกนี้ทั้งโลกเราจะหาอะไรเป็นสุขแต่ความจริงความสุขมันมีสำหรับใจเรานั่นก็คือใจเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่ฝืนอารมณ์แห่งความเป็นจริงของโลกโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกข์ทุกข์ตรงไหนบ้านมันจะพังเรากลัวจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุกข์แต่ว่าถ้าจิตใจที่เรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่าสภาวะสมบัติของโลกของหมดทั้งหมดนี่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในธรรมกลางมีการสลายตัวเป็นอันที่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะพังก็เชิญมันพังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันพังไปก็หมดเรื่องหมดราวแม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังท่านแล้วก็ผลไม่คิดถึงร่างกายของเราสมมติว่าร่างกายของเราจะต้องพังลงไปเวลานี้เราจะทำความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่แก่อยู่เสมอเห็นคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันของเราจะหัก
เห็นคนก็หัวงอกก็หัวล้านก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าผมก็เราไม่งอกหัวก็ล้านเห็นคนก็มีสายตาสั้นคือมันก็อาศัยความแก่เป็นสำคัญมองอะไรไม่ถนัดก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าสภาวะของเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ป่วยไข้ไม่สบายก็มีความรู้สึกไม่หยุดเสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้เห็นคนก็ตายแล้วสัตว์ตายก็จะคิดว่าชีวิตอินทรีย์ของเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณทำกำลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปรามมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมันเพราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเราหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองดูก่อนว่าเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันเป็นวิปัสสนาญาณสมถะวิปัสสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกไปแยกไปไหนที่เราพูดแยกก็แยกประสงค์เดชเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเมื่อหากว่าสภาวะอย่างนั้นมันเกิดแล้วก็บอกช่างมันอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามปรามมันไม่ได้มันอยากจะเกิดนี่ก็เกิดก็อาศัยความโลภเป็นปัจจัยถ้าเราไม่เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพรากจากของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็นี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยเกิดมาเพื่อพัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายเมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บทภาวนาพิเศษว่าช่างมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันใครเขาจะด่าเขาจะว่าเขานินทาก็ช่างมันใครเขาจะส่งเสริมเยินยอก็ช่างมันก็ว่าการด่าการว่าการนินทาคำส่งเสริมไม่ได้ทำให้เราดีหรือให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเองเป็นอันว่าเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำใจเราสบายอารมณ์ของเราที่จะสบายจริงๆมีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คืออารมณ์สมาธิสมาธิทำใจให้เป็นสุขคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจตั้งใจที่ในขอบเขตของความดีนี่เป็นอันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้มีอารมณ์ทรงตัวมีวิธีมากมายพระพุทธเจ้าทรงแจกไว้ทั้ง40อย่างถ้าเราพอใจอย่างไหนแล้วก็ทำอย่างนั้นเมื่อเวลาเราจะอ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจำนี่มันก็เป็นสมาธิทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจำตั้งใจดูตั้งใจปฏิบัติในการงานให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิเมื่อพูดจะคุยกับใครก็ตามคุมอารมณ์ไม่โดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจและหากว่าท่านญาณนี้ท่านมาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบว่าลงเพราะว่าเราสามารถเราควบคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ผลที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาต้องการก็คือพระนิพพานตัวพระนิพพานนี้จะได้มาจากวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะอาศัยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิวิปัสสนามันก็มีไม่ได้ในอันดับแรกก็ต้องฝึกกำลังใจสมาธิให้ได้ทั้งสองฝ่ายคืออารมณ์หยุดอยู่กับสภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึ่งคืออารมณ์หรืออารมณ์ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นอารมณ์สมาธิทรงจิตให้หยุดเป็นฌานกับสมาธิแบบหนึ่งก็ได้แก่ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะในโลกหรือว่าตามสภาวะของธรรมก็ตามเมื่อจิตเราทรงอยู่ในอารมณ์นั้นตัวนี้ก็เป็นอารมณ์สมาธิทำจิตให้เป็นสุขตัวนี้สุขมาก
สุขดีกว่าอารมณ์ทรงตัวปกติเช่นแค่กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกและคำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกและภาวนานี่ทิ้งไม่ได้แน่แต่ใช้อะไรอย่างอื่นก็ตามทิ้งไม่ได้นี่ถ้าเราจะรู้ว่าทำไมเราจึงจะทรงสมาธิได้เขาบอกว่าได้ฌานสมาบัตินี่สายสุขวิปัสสโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขวิปัสสโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีแล้วก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการซึ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคำภาวนาว่าพุทโธหรือการชักรูปคำหรือการพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องอยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตหรือเปล่าถ้ามันก้องอยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตโดยอัตโนมัติว่างจากงานว่างจากการปรึกษาหารือว่างจากการพูดคุยจิตจับอารมณ์อย่างนั้นทันทีอย่างนี้ชื่อว่าจิตเป็นฌานตรงกับความประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านพโยคาวจรทั้งหลายสำหรับการแนะนำกันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์เพื่อแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านก็ขอแนะนำกันเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาศัยความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถทรงอารมณ์สมาธิได้ด้วยฉะนั้นก็ต้องอาศัยอิทธิบาท4คือฉันทะความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ท้อถอยต่อประสักจิตตะตั้งใจไว้วิมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียก่อนจึงทำและเวลานี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรกับเวลาขอบรรดาท่านทั้งหลายจงยามรักษาอารมณ์ใจของท่านในอิริยาบถ4คือจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนำแบบนี้ไม่จำกัดเวลาปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททำตามความประสงค์แต่ถ้าว่าอย่าลืมนะอย่าใช้กำลังให้มันเครียดเกินไปจนกว่าที่เรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยคเส้นประสาทจะเสียจะเกิดมีโรคบ้าเกิดขึ้นก็จะมาหาว่าครูบาอาจารย์ไม่แนะนำสั่งสอนถ้าต่อจากนี้ไปก็ขอทุกท่านปฏิบัติไม่ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะพอแก่กำลังใจที่ท่านต้องการขั้นตอนจบของกรรมฐาน40คือได้แก่อรูป4คำอว่ารูปนี่ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐาน40มาจบกันวันนี้ อรูป4ก็ได้แก่อรูปฌานที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุคคลใดท่านได้อรูปฌาน และถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในอรูปฌานตายแล้วก็เป็นอรูปพรหมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอาราระดาบทและท่านอุทักกดาบททั้งสองท่านในเวลาจะตายท่านเข้าฌานเป็นอรูปฌานเพราะเวลานั้นคำว่านิพพานยังไม่มีต่อเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีทรงค้นคว้าถึงอริยสัจพบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว จึงได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหากว่าท่านอาจารย์ทั้งสองผู้ทรงอรูปฌานถ้าฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันทีทั้งนี้เพราะว่าอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆพระนิพพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมที่หาอายตนะสำหรับเห็นและสำหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้วคำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกำลังของฌานก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สำหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแท้ทรงจิตเข้าถึงอรูปฌาน
แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณขององค์สมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สำเร็จอรหัตผลถ้าสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมภิทาญาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความสำคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงใช้เวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะทรงดับขันเข้าสู่ทัพปรินิพพานก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4เป็นรูปฌาน5 6 7 8เป็นอรูปฌานเมื่อจิตเข้าถึงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาได้ถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบายเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในฌาน4ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหทัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหมก็ฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับก็เปล่าก็ไม่ทราบเพราะเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาแต่ก่อนจะหลับก็พูดกันซะให้จบซะก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌานเรื่องการปฏิบัติในรูปฌานจนถึงต้องถึงวิปัสสนาปฏิสัมภิทาญาณวันนี้คงไม่มีเวลาพูดและจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติ8ซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัติ1ถึงสมาบัติ8ก็ได้พูดถึงปฏิสัมภิทาญาณไปเลยเพราะตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งฌานโลกีก็ยังพูดทั้งฌานโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่ง สำหรับอรูปฌานนี่มี4อย่างคือ 1. อากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศ 2. วิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ3. อากินจัญญายตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ4เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นตัวจบนี่ว่าในเมื่อว่ารู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทำเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจำไอ้สัญญาแปลว่าความจำจะว่ามีความจำก็ไม่ใช่ไม่มีความจำก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมดสำหรับที่ท่านฝึกอรูปฌาน4ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นก็เพราะรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นก็เพราะรูปความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็เพราะรูปการถูกนินทาว่าร้ายการสรรเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นก็เพราะรูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปมันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปวดอุจจาระปัสสาวะถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอรหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลายแต่ยังพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเข้าถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะ
มันก็ได้แก่สังขารุเปกขาญาณมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไปเป็นแต่เพียงว่าศัตรูจะมายังไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูคือกิเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันเมื่อไรมันก็ฟัดเมื่อนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงในรูปฌานยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะเป็นฌานโลกีอารมณ์ฌานโลกีนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่กำลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะที่จับเสือกดคอเสือเข้าไว้หรือว่ามัดเสือเข้าไว้ถ้าเผลอมันเลยมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเมื่อนั้นเป็นอันว่าฌานโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเมื่อทรงศึกษากับท่านอราระดาบทและอุทกนาบทท่านก็ได้สมาบัติ8เหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาแล้วว่าโอ้หนอสมาบัติ8นี่เป็นฌานละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่อำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงลาท่านอาจารย์ทั้งสองไปแสวงหาด้วยพระองค์เองจึงได้มาใหม่คืออริยสัจ4เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนี่ฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะเพราะคนพูดง่วงนอนความจริงไม่ได้ง่วงมันเพลียจัดวันนี้มันรวมงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่เวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของฌาน4เวลามันไม่มากนักได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนำกันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านและผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสว่าอคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทำตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทำตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลแล้วไม่ทำตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมานะไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มาก ทีนี้ก็มาคุยถึงตัวของฌานเลยนะอากาสานัญจายตนะฌานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดนึงว่าอรูปฌาน4นี้เป็นกรรมฐานกลางคือกรรมฐานกลางจะใช้ได้แก่คนทุจริตมีอยู่10อย่างคือ1ปฐวีกสิณธาตุดิน2อาโปกสิณธาตุน้ำ3วายุกสิณธาตุลม4เตโชกสิณธาตุไฟ5อากาศกสิณอากาศธาตุ6อาโลกสิณแสงสว่าง7อากาสานัญจายตนะ8วิญญาณัญจายตนะ9อากินจัญญายตนะ10เนวสัญญานาสัญญายตนะ10อย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคลบุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ทุกอย่าง
สำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตใน6อย่างนั้นมีเป็นกรรมฐาน30กองแต่ได้ว่าสำหรับนอกจาก30ก็อีก10พระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของพระองค์ก็อย่าพูดกันไปเลยอยากจะรู้เรื่องจริตก็ไปดูคัสเซจริตก็แล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาเปล่านี่การที่จะเจริญอรูปฌานนี้ต้องได้กสิณอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิพยคุยานไม่ต้องได้กสิณมากเอากสิณอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสิณอย่างเดียวหรือกสิณสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยากถ้าคล่องสักกองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอ้แบบที่เรากินข้าวเป็นสักอย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระโถนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ภาชนะเท่านั้นในกสิณสิบอย่างนั้นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่ว่านิมิตที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของก็กล้วยนี่การชำนาญในกสิณหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกสิณอีกเก้าด้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอกเราคิดว่าท่านฉลาดไม่พอไอ้ทำอย่างเดียวมันยากถ้าต่อไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทำอย่างเดียวคล่องตั้งเยอะแยะ ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าฌานออกฌานได้ตามสบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีก9อย่างนะความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆสัก10วันเป็นไงมันไม่ถึงแล้ววันหนึ่งก็หวบภาคไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่เขาทำกันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาไว้เดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนขยันเอาจริงเอาจังแล้วว่างพูดพลาดดีวันเดียวละสิบอีกเก้ากองมันเดือดเหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละมันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมันเถอะว่ากินเหมือนกันตักเข้ามาใส่ปากเคี้ยวๆกลืนมันก็หมดเรื่องไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่ตอนนี้สำหรับกสิณก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันมันจะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงฌาน4จะไปบ่นว่ายากนะถ้ายากแล้วมันแย่มใช้ไม่ได้ถ้ายังกสิณยังยากอยู่ยังมาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกสิณเพ่งกสิณนิมิตถึงฌาน4ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอ่ะคล่องนี่มันนึกบันไลปั๊บเดียวไม่เสียเวลาแม้แต่ครึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิกภาพกสิณหายไปปฏิบัติในอากาสานัญจายตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมิได้ชั้นใดไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเนี่ยมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่คันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สำหรับเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมวิปัสสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมน้ำส้มไม่ต้องเติมน้ำตาลนะใส่มันไปพร้อมไปเลย เห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิดถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่ในมันในมันอยู่มันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายได้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีลมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีกร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมิได้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินฉะนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศ
เราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ที่ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินคือร่างกายติดใจอยู่เท่านี้ให้จิตทรงสี่เป็นฌานสี่เป็นเอกคตารมณ์ปฐววันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวหรือคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมง10นาที20นาทีก็แป๋วแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจนได้อาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราเสียแล้วเราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศเพราะอากาศนี่ความจริงเราไม่ได้สนใจมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่ไม่เรื่อยไปชั้นใดอารมณ์ใจที่ผูกพันในอากาศานัญจายตนะก็เหมือนกับใจที่ผูกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความต้องการในร่างกายไม่มีอีกต่อไปขึ้นชื่อว่าร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำหรับจิตเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งคว้างอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากแล้วในเมื่ออาการอย่างนี้คล่องโอ้โถใช่คล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็3วันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าฌาน4มันทรงตัวไอ้ฌาน8นี่มันไม่ใช่ฌาน8ฌานเปิดหรอกมันฌาน4คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในฌาน4ไอ้ฌานจริงๆก็ฌาน4นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัตินี่ต่อไปก็วิญญาณัญจายตนะไอ้วิญญาณนี่ก็ถือว่าความรู้สึกถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกอย่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะมันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่หาได้ไม่กระเสียกระสนเพราะอะไรเพราะว่าชินชื่อความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปรนเปรอร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถจะหลีกเล่นมันได้นี่ก็เลยทำใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเพราะมันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากจะนุ่งกางเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไปในเมื่อใจมันไม่ไปสักอย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกำลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าประผัดประหารความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเองที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกสิณเพิกให้ทรงกันก่อนนะทุกฌานจะทำทีไรอย่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกสิณให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกำลังสมาธิของจิตเมื่อกำลังของกสิณทรงตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันทรงเดชไปตามที่ว่าเนี่ยต่อมาฌานที่3อากินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสิณให้ทรงตัวซะก่อนเรื่องภาพกสิณนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกสิณอะไรก็ไม่ว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีเมื่อภาพกสิณปรากฏแล้วก็ถอนภาพกสิณทิ้งใช้อารมณ์ความคำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้าง
ในอากาศเบื้องว่างบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์และคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศเพราะมีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไม้มันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นไม่ขาดสายเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏและเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏเรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสสนาญาณมันเฉียดกันนิดเดียวห่างกันชั่วเส้นผมผ่า16ในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันแปรกฏขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้วอยากกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชั่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนวิปัสสนาญาณเปี๊ยบต่อไปตัวท้ายตัวนี้ชำนาญแล้วตั้งนิมิตสิงขึ้นมาจับอารมณ์จิตเมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกับทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำแต่จำจะเจิมมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดแล้วก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอ้ความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากสภาวะจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็ทำใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌาน4เพราะนั้นว่าสมาบัติ8นี้ในรูปฌาน4อรูปฌาน4ถ้าเราทำได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นพระอนาคามีเราก็ได้ปฏิสัมภิทาญาณและการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าถึงอนาคามีได้ฌาน8แล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัติ8ไม่เห็นมีใครค้างอยู่ขั้นพระอนาคามีเลยถ้ามาปฏิบัติวิปัสสนาญาณยังไม่เคยเจอประวัติเพราะอารมณ์ใจของฌาน8ในรูปฌาน4นี้มันเหมือนกับวิปัสสนาญาณขาดอยู่ตัวตัดกัน5จริงๆนิดเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสสนาญาณไม่นานนักก็สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลที่พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณอารบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านเวลาที่แนะนำกันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคัดเศษที่มีไว้ที่ว่าตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น8มี3คัดเศษประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจเพื่อนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี